แฟนคลับแห่ชื่นชมกาโตะหลังเผยภาพขณะนั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องผ่านกระแสดราม่าครั้งใหญ่มาแล้วสำหรับอดีตหลวงพี่กาโตะพงศกรจันแก้วที่ล่าสุดออกมาใช้ชีวิตโดยการไลฟ์ขายขนมหารายได้หมดเกลี้ยงใน8นาทีจนถึงขั้นหลั่งน้ำตาออกมาเลยทีเดียวต่อมาในพงศกรจันแก้วหรืออดีตพระกาโตะที่หลายคนคงจะทราบกันดีว่าเจ้าตัวนั้นเคยผ่านการประกวดเวทีไมค์ทองคำมาแล้วได้ปล่อยผลงานเพลงคัฟเวอร์เพลงคาถาขุนแผนวงเล็บหลวงพ่อกล้วยพร้อมทั้งเล่น MV ด้วยออนแอร์เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากปล่อยออกมานั้นก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายและล่าสุดกาโตะก็ได้เช็คอินอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธัญมาโศกราชพร้อมเผยภาพขณะตนเองกำลังนั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องกับเพื่อนๆโดยมีข้อความระบุว่าผมตั้งใจเรียนครับพร้อมอิโมจิหัวเราะท่ามกลางแฟนคลับแห่ชื่นชมและส่งกำลังใจขอให้เรียนจบไวๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ